อารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อเหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนี่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะไม่เคยเก็ตเลยเหรอไม่ต้องเรียกว่าแฟนแต่การกระทำนั้นนะคะชัดเจนตะโกนแบบมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทัศออนกับนนกุลนะคะที่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หยอดความหวานกันบ่อยๆซึ่งล่าสุดแอปแล้วก็นนกุลค่ะก็ได้มาไลฟ์คู่กันบน TikTok นะคะเผยให้เห็นโมเมนต์ฟินๆน่ารักที่ทำเอาใจฟูมากๆเลยทีเดียวโดยมีช่วงนึงนะคะที่นนกุลค่ะบอกว่าปกติเนี่ยต้นเนี่ยจะไลฟ์คนเดียวแต่นี่เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็เรื่องเดียวที่จะมาไลฟ์คู่กันซึ่งแอปนะคะก็บอกว่าเดียวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้แต่ต้องไลฟ์คู่ซอมบี้ถึงจะได้ซึ่งตอนแรกนะคะก็เหมือนว่านนกุลเนี่ยจะไม่เข้าใจและถามว่าจะให้ภูมิเนี่ยเมคอัพมาหรอแอปจึงตอบว่าถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ได้ถึงโอเคจนนนกุลนะคะหลุดคำเจอคนหวงแล้ว1อัตราค่ะนอกจากนี้นะคะนนกุลค่ะยังบอกว่าบางครั้งในแอปก็เรียกนนกุลว่าคุณบ้างแต่จะเป็นคุณแบบไม่จริงจังเหมือนเล่นกันขำๆแอปจึงถามกลับว่าหรอและอธิบายต่อว่าหากแอปเนี่ยเริ่มเรียกนนกุลว่าคุณแปลว่าแอปเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้แล้วถ้าเกิดแอปเนี่ยอารมณ์ดีจะเรียกชื่อถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเรียกคุณนี่แสดงว่านนกุลเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยเหรอซึ่งนนกุลเองนะคะก็ไม่รู้มาก่อนว่าการเรียกคุณของแอปเนี่ยแปลว่าโกรธค่ะนึกว่าเป็นการเรียกกันแบบน่ารักน่ารักฟังแล้วมันดูไพเราะนึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษดูหน้าพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกันเรียกคุณเฉยๆค่ะไม่แต่ว่าจริงๆพี่ก็เรียกผมคุณบ้างเนาะเป็นจังหวะบางจังหวะพี่ก็เรียกผมคุณบ้างมีบ้างอ่ะแต่ว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จริงจังมากอ่ะแต่ว่าฉะนั้นแบบโจ๊กๆนิดนึงเหรอคุณจะทานอะไรล่ะคะอะไรเงี้ยใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มดุเงี้ยเหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยไม่รู้แย่แล้วเราหาเรื่องใส่ตัวกันทำไมจริงถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้นี่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ ไม่เคยเก็ตเลยหรอไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าแบบน่ารักเรียกแบบน่ารักไงเอานี่ไงคุณชานนท์ไงคุณชานนท์ใช่ไหมโอเคถ้าคุณชานนท์แปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยๆแบบว่าคุณต้องทำอะไรผิดหรอผมฟังแล้วมันดูไพเราะนะผมก็เลยไม่นึกว่าโกรธนะว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคนเราครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจบแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ TikTok นะครับผมขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะคะไม่ได้เป็นแขกรับเชิญเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยพิมพ์ครับการผู้ช่วยอีกบอกนะได้เลยครับผมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้นะเป็นมงคลอย่างมีเฟมคนเดียวไม่มีแล้วอ่ะไม่มันต้องรอคนส่งนะครับต้องรอคนแบบใส่ให้ไหนนี่ไงเป็นคนเดียวแล้วอย่าไปโอ้ยได้อันนี้แทนเลยอ่ะนี่เท่ดีครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับพมแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมี Instagram Subscriber นะไลฟ์สำหรับชาวมูม่วงทุกคนนะครับเฮ้ยเรื่องหน้าจะไลฟ์กับใครอ่ะปกติไลฟ์คนเดียวนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เอาเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่จะไลฟ์คู่แบบนี้นะครับผมพูดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้ก็เนี่ยมาเหมือนเดิมเป็นผู้ช่วยไม่เรื่องหน้าที่เล่นหนังอ่ะซอมบี้อ่ะให้ถ้าไลฟ์คู่ซอมบี้อ่ะให้ไลฟ์คู่ทำไมล่ะก็คู่ซอมบี้อ่ะได้อ๋อจะให้ผมเมคอัพมาอย่างนั้นนะไม่ก็ถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ก็ให้คู่ได้โอเคได้ครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายใกล้ไป
ซึ่งจากคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าต่างมีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน่ารักเนาะเรียกคุณคือโกรธแต่อีกคนบอกว่าน่ารักดีคุณแอฟเนี่ยโกรธตอนกี่โมงดูไม่ออกเลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษความเสียงหวานของพี่แอฟทำให้นนกุลตีความจากโกรธเป็นอารมณ์ดีเป็นพิเศษไปอีกไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนและคู่นู้นก็โตลุ่มคู่นี้ก็หวานเกินนนกุลแอฟน่ารักที่สุดดูนนกุลมีความสุขเป็นพิเศษเสียงก็นุ่มเชียวนนกุลเนี่ยคิดบวกตลอดน่ารักมากคุณแอฟมีความห่วงนนกุลด้วยขำนนมากไม่รู้ตัวจริงๆและคุณชานนเนี่ยก็ไม่เก็ตพี่แอฟกำลังห่วงหน้าและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าสบายใจได้ดูแล้วไม่มีทางทะเลาะกันแน่ก็ถือเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยอมยิ้มตาไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ